เลนีกา้าครับป๊อปสตาร์ชื่อดังร้อนใจเป็นที่สุดเลยนะครับเพราะว่าสุนัขของเธอนั้นถูกขโมยไปครับมีการตั้งเงินรางวัลประมาณ500แสนดอลลาร์ประมาณ15ล้านบาทนะครับให้กับผู้ที่นำสุนัขมาคืนเธอได้ครับหลังจากที่สุนัขพันธุ์เฟนฟ์บูด็อกจำนวน2ตัวครับถูกขโมยไปส่วนคนดูแลสุนัขของเธอนั้นถูกยิงเข้าที่กลางอกจนได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่คนดูลาสุนัขนั้นพาสุนัข3ตัวของเลดี้กา้าออกมาเดินเล่นย่านเวสต์ฮอลลีวูดสหรัฐอเมริกาครับตอนนั้นเนี่ยเลดี้กา้าทำงานอยู่ที่อิตาลีโดยที่สุนัขของเลดี้กา้า2ตัวที่ชื่อว่าโกจิและกัสตาฟถูกคนร้ายขโมยไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเชียสามารถวิ่งหนีมาได้และถูกพบตัวในเวลาต่อมา ส่วนคนดูแลสุนัขนั้นได้รับบาดเจ็บตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับตำรวจเอลอยยันนะครับว่ากําลังสืบตัวหาผู้ต้องสงสยัยซึ่งหนีจากที่เกิดเหตุด้วยรถสีขาวกระที่อาวุธปืนนั้นยังไม่พบนะครับยังไม่ไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าคนร้ายจงใจขโมยสุนัขของเลดี้กากกาเพื่อไปเรียกค่าไถ่หรือไม่นะครับแต่ว่าราวัลนัจับมีสูงมากๆนะครับประมาณ15ล้านบาทเลยครับ